โฆษกตำรวจก็ออกมาชี้แจงนะครับกรณีหมอปลาถูกแจ้งความในคดีหมิ่นประมาทโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ครับท่านพันตำรวจเอกสิริวัตรตีพอนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจและมีบางส่วนอาจจะเกิดความไม่สบายใจในเรื่องที่หมอปลาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเหตุเกิดที่สภ.สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเรียนว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็น3กรณีคือกรณีแรกเป็นกรณีที่หมอปลาแจ้งข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจได้รับผลประโยชน์จากการส่งผู้ติดยาเสพติดไปเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในเรื่องนี้ทั้งตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดและภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหากพบว่ามีข้าราชการตำรวจหรือบุคคลใดกระทำความผิดจะมีการดำเนินการทั้งทางคดีอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดต่อไปส่วนกรณีที่สองนะครับเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของสภ.สุวรรณภูมิเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับหมอปลาในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนื่องจากมีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเหตุให้ตำรวจและอาสาสมัครดังกล่าวได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวมิใช่เรื่องที่หน่วยงานแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดโดยคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับส่วนกรณีที่3เป็นกรณีที่หมอปลาพร้อมทั้งทนายความและผู้เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์สงเคราะห์บำบัดวัดท่าพุจำนวนหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับศูนย์ดังกล่าวในความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานส่งให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วซึ่งทั้ง3กรณีนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าจะดำเนินการตามหลักนิติธรรมและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ส่วนกรณีที่ประชาชนมีข้อมูลที่อาจสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่ามีความประสงค์ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆนั้นก็สามารถทำได้นะครับโดยสามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจได้หลายช่องทางนะครับแต่ว่าก็ขอให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นที่ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบุคคลที่ได้รับความเสียหายอาจจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้ตนได้รับความเสียหายได้ครับ